หลีกน้องใหม่อเมริกาประกาศคว้าตัวปิยนุชแป้นน้อยร่วมแข่งขันกีฬาวันที่9พฤษภาคม2567 13:20 น.อินสตาแกรมโลวีบีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของหลีกวันวอลเลย์บอลลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลในประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศยืนยันว่าปิยนุชแป้นน้อยลิโบโรสาวทีมชาวไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันของหลีกจากอินสตาแกรมของหลีกวันวอลเลย์บอลโพสต์ข้อความระบุว่าLOVB Pro ล่าสุดของเราคือปิยนุชแป้นน้อยลิโบโรส่วนสูง5ฟุต7นิ้วจากนครราชสีมาประเทศไทยปิยนุชเป็นลิโบโรทีมชาติไทยและเป็นกัปตันทีมในฐานะสมาชิกของทีมชาติไทยเธอได้รับรางวัลซีเกม7สมัยชิงแชมป์เอเชีย2ครั้งซีวีลีก3ครั้งและ AVC ครับด้วยทีมงานมืออาชีพของเธอทั้งในประเทศไทยคาซัคสถานและอาเซอร์ไบจานเธอคว้าแชมป์ในศึกสโมสรเอเชีย4สมัยอาเซอร์ไบจานซูเปอร์ลีกคาซัคสถานลีกคาซัคสถานครับและคาซัคสถานซูเปอร์ครับยินดีต้อนรับปิยนุช กชป.เตือนรัฐบาลคิดรอบคอบขึ้นค่าแรง400บาททั่วปท.ต้องถูกกฎหมายขู่ยื่นนป.ปช.สอบการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 12:26 น.ราเมศเตือนรัฐบาลคิดให้รอบคอบขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศแนะพิจารณาขึ้นค่าแรงแต่ละพื้นที่ย้ำต้องทำให้ถูกกฎหมายขู่ยื่นปปช.ตรวจสอบเมื่อวันที่10พฤษภาคม2567นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กชป.กล่าวถึงกรณีนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศว่ารัฐบาลประกาศชัดเจนว่ามีนโยบายปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศโดยจะให้มีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคม67ซึ่งก็ต้องมาดูรายละเอียดอยู่มากพอสมควรเราเข้าใจทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเมื่อจะมีการปรับขึ้นค่าแรงการปรับค่าจ้างขั้นต่ำกฎหมายจึงมีเจตนารมณ์ที่กำหนดกลไกให้มีคณะกรรมการค่าจ้างหรือที่เรียกว่าไตรภาคีจะมีภาครัฐผู้แทนนายจ้างผู้แทนลูกจ้างผู้แทนรัฐบาลต้องพูดคุยกันเพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่โดยคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพมาตรฐานการครองชีพอัตราเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตราคาของสินค้าและบริการความสามารถของธุรกิจผลิตภาพแรงงานผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและข้อเท็จจริงอื่นๆนำมาร่วมในการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การพิจารณาขึ้นค่าแรงขอย้ำว่าสนับสนุนให้รัฐบาลพิจารณานโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีให้เป็นไปตามมาตรา87แห่งพระราชบัญญัติพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีได้พิจารณาแล้วแต่เรื่องนี้ควรต้องแยกการพิจารณาออกไปในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเพราะข้อเท็จจริงการขึ้นค่าแรงไม่เหมือนกันทั้งหมดนายราเมศกล่าวนายราเมศกล่าวต่อว่าเมื่อได้ความเหมาะสมแล้วก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนี่คือขั้นตอนที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกลไกการพิจารณาพรรคการเมืองและรัฐบาลจะพิจารณาเรื่องนี้ตามอำเภอใจไม่ได้แม้แต่การกำหนดเป็นนโยบายพรรคการเมืองที่ประกาศว่าจะขึ้นค่าแรงเท่านั้นเท่านี้ตนอยากถามคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าเป็นนโยบายที่ทำได้จริงถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่สิ่งที่น่าห่วงคือรัฐบาลบริหารราชการโดยไม่สนใจหลักเกณฑ์กฎหมายรัฐบาลประกาศล่วงหน้าแล้วทั้งที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดประชาชนก็สับสนสุดท้ายถ้าไปคนละทางกับไตรภาคีใครจะรับผิดชอบ
รัฐบาลก็โยนบาปให้คนอื่นอีกอย่าทำการเมืองแบบเอาแต่ตัวเองได้ควรคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนคิดให้ครบรัฐบาลต้องคิดควบคู่กันไปคือเรื่องสร้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานก็จะเพิ่มมูลค่าทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเพราะสุดท้ายเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลยังคิดจะทำโดยไม่สนใจใยดีต่อกฎหมายป้ายหน้าก็เจอกันที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ต่อไปนายราเมศกล่าว ล็อกสถานที่สังเวียนแข่งวอลเลย์บอล2ศึกใหญ่ซีเกมเอเชียนอินดอร์เกมกีฬาวันที่9พฤษภาคม2567 18นาฬิกา10นาทีเมื่อวันที่9พฤษภาคม67นายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ในฐานประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6พศ2564คศ2021เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาที่ห้องประชุม1ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษากกท.หัวหมากภายหลังการประชุมนายประชุมบุญเทียมเปิดเผยว่าคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6พศ2564คศ2021จะเป็นทับหน้าในการจัดวงข้อมูลต่างๆของการแข่งขันทั้งเรื่องของสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมการจับสลากแบ่งสายการรายงานผลการแข่งขันของทุกชนิดกีฬารวมทั้งพิธีมอบการเหรียญรางวัลเป็นต้นสนามแข่งขันที่เรานำมาใช้นั้นบางส่วนจะเตรียมไว้รองรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าด้วยบางแห่งเราปรับปรุงไม่ทันเพราะต้องเวลานานร่วม2ปีก็จะใช้สถานที่ของภาคเอกชนอย่างวอลเลย์บอลชายและหญิงจะใช้ที่เดอะมอลล์บางกะปิเป็นสังเวียนแข่งขันทั้งในเอเชียนอินดอร์และซีเกมเรียกว่าเราจะมีการเตรียมพร้อมของทั้ง2มหกรรมกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยรองชุมกล่าวรองผู้ว่าการกกท.กล่าวต่อว่ากีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6เป็นรองแค่เอเชียนเกมการจัดที่ประเทศไทยถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆชาติที่จะเดินทางมาแข่งขันและท่องเที่ยวด้วยตอนนี้เราได้รับแจ้งความประสงค์จากบางชาติว่าหลังจบการแข่งขันครั้งนี้ก็จะขออยู่ต่อด้วยขณะเดียวกันทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททก็ได้มีการประเมินในเบื้องต้นว่าเอเชียนอินดอร์เกมครั้งนี้จะมีเงินหมุนเวียนพันกว่าล้านบาทเลยทีเดียวอันหนึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6พศ2564คศ2021จะมีขึ้นระหว่าง 21-30 พฤษจิกายน2567ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีโดยจัดแข่งขันใน36ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิต